มาแล้วเก๋พาน้องแอร์บัสกราบศพพ่อโอวรุธเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากพระเอกตลอดการโอวรุธวรธรรมถูกหามส่งโรงพยาบาลหางดงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อค่ำวันที่9กันยายนหลังช็อกหมดสติและหยุดหายใจโดยแพทย์รีบนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินแล้วปั๊มหัวใจก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ต้องปั๊มหัวใจถึง2ครั้งแต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตของอดีตพระเอกดังไว้ได้โดยมีเพื่อนดาราและพี่น้องนักแสดงแวะเวียนมาร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมพระเอกตลอดการโอวรุธที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นางสาวพิชภาหรือเขอดีตภรรยาโอวรุธพร้อมน้องแอร์บัสลูกชายวัย9ขวบได้เดินทางมากราบศพพ่อโอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเดินเข้าไปพูดคุยกับคุณย่าพร้อมถามถึงความเป็นอยู่ก่อนน้องแอร์บัสจะหอมแก้มและสวมกอดคุณย่าจากนั้นเขและน้องแอร์บัสได้ออกมาวางดอกไม้จันทร์พร้อมทักทายญาติพี่น้องโดยน้องแอร์บัสกล่าวว่าขอให้คุณพ่อไปสู่ภพภูมิที่ดียังจำพ่อได้ตอนที่พ่ออุ้มครับผมดีใจมากตอนที่พ่ออุ้มครับจากนั้นเก๋ได้พาน้องแอร์บัสขึ้นไปเตรียมตัวร่วมฟังสวดอภิธรรมศพพ่อโอวรุธกับโอเนี่ยขาดการติดต่อมานานมากเป็น20ปีแต่ก็รู้ข่าวเขาจากทางโทรทัศน์จากทีวีทางสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเลิกคบกันไปแล้วมันก็เขาก็พยายามแบบอยากจะเจออยากจะกลับคืนกลับมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ปฏิเสธที่ไม่เจอดีกว่าเพราะว่าเขาเจอแล้วเดี๋ยวแพ้กลับไปคบใหม่โมโหนิดนึงคือตอนนั้นเราก็แบบเดินออกมาแล้วอ่ะก็เลิกคบหลายรอบแล้วว่าตอนหลังเราคิดว่าไม่เอาดีกว่าอุ๋ยมณีรัตน์ดาราสาวที่โอวรุธรักมากเปิดใจไม่กล้าติดต่อกลัวใจอ่อนและพร้อมร่วมงานศพอุ๋ยมณีรัตน์ดาราสาวที่โอวรุธรักมากเปิดใจอุ๋ยมณีรัตน์แฟนเก่าโอวรุธวรธรรมอดีตพระเอกดังยุค90ผู้ล่วงลับเมื่อ20ปีก่อนซึ่งคบหากันนาน7ปีเรียกว่าเป็นอดีตแฟนสาวที่หนุ่มโอรักมากยอมรับว่าเสียใจและใจหายหลังทราบข่าวการเสียชีวิตของโอช่วง 2-3 อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุเหมือนฝ่ายชายจะพยายามหาเบอร์ติดต่อสาวอุ๋ยเจ้าตัวยอมรับมีคนมาบอกว่าโอพยายามหาเบอร์ติดต่อแต่ไม่ทันได้คุยกันและไม่อยากติดต่อกลับไม่อยากเจอเพราะกลัวตัวเองใจอ่อนกลับไปคบอีกเนื่องจากช่วงที่คบกันก็รักๆเลิกมาหลายครั้งอุ๋ยบอกว่าตั้งแต่เลิกกันก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยตลอด20ปีแต่ก็ได้เห็นข่าวคราวของโอบ้างตามสื่อต่างๆพร้อมเล่าความประทับใจตลอด7ปีที่คบกันเลย20ปีก่อนตอนนั้นโอวรุธดังมากเป็นพระเอกหนังที่สาวๆรุมกรี๊ดนิสัยเป็นคนที่น่ารักอารมณ์ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีความสุขเป็นคนจิตใจดีสนุกสนานซึ่งตอนคบกันฝ่ายชายเริ่มดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงที่คบหากันใหม่ๆพอช่วงหลังๆก็ดื่มหนักขึ้นก็คอยห้ามคอยเตือนมาโดยตลอดการที่เขาประทับใจเราไม่ลืมคือเราหวังดีกับเขาตลอดเตือนจริงจังเรื่องการดื่มเหมือนแม่เตือนลูกสมัยก่อนเราเป็นนักศึกษาเขาเป็นโกโบรีดังแล้วผู้จัดการเขาจะคอยปิดข่าวตลอดไม่ให้รู้ว่าเราคบกันแต่เราไม่ซีเรียสคบกันเหมือนเพื่อนกันประสบการณ์น่าประทับใจเก็บไว้ในความทรงจำดาราสาวอดีตแฟนโอวรุธยังฝากถึงโอด้วยว่าให้ไปสบายอุ๋ยจะมีแต่ความปรารถนาดีให้เขาตลอดไปซึ่งวันศุกร์นี้อุ๋ยก็จะเดินทางไปร่วมงานศพที่เชียงใหม่ด้วยตอนนี้เรามายอมดูวินาทีชีวิตที่ตกต่ำที่สุดของโอวรุธได้เลยค่ะเพื่อมาพบกับพี่โอวรุธวรธรรมผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเป็นพระเอกที่ยืนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดและมรสุมชีวิตทำให้เขาตกลงไปในจุดที่ต่ำที่สุดครับแ
แต่วันนี้เขากลับมายืนตรงจุดเดิมอีกครั้งถึงแม้ว่าจุดที่ยืนอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่สูงสุดเหมือนก่อนกินเพื่อให้มันหายเครียดวันละลิตรจะพูดถึงทางด้านมืดคือปุ้มต่ำสุดของชีวิตเนี่ยคือไม่มีค่าไฟเป็นคุณยายแก่แล้วแก่แล้วจะกอดเรายายชื่นชมลูกมากที่ลูกขึ้นสู้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่โอมีปัญหาเรื่องการดื่มครับปัญหามันมาเริ่มตอนไหนครับพี่โอปัญหาเนี่ยมันเริ่มเมื่อประมาณสัก5ปี 4-5 ปีที่แล้วครับเริ่มต้นจากเรามีปัญหาทางด้านครอบครัวก่อนครับกับแฟนคนท้ายเนี่ยครับที่มีลูกกันครับเริ่มมีปัญหาครอบครัวมันทำให้เลิกกับบ้านไม่อยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปเจอปัญหาไม่อยากไปเจอปัญหาก็เลยแบบกินแทนที่จะกินแบบปกติก็คือกินหนักแล้วก็มาเช้าต้องไปทำงานมันก็ลุกไม่ขึ้นละพอมันลุกไม่ขึ้นปุ๊บมันก็โยงไปถึงเรื่องของการทำงานครับพอเราไปทำงานในลักษณะที่นอนน้อยแล้วยังเมาอยู่ก็ทำงานไม่ได้ก็ถูกปลดงานปัญหาไม่ใช่แค่งานค่อยๆหายปลดกลางอากาศเลยกลางอากาศเลยมีอะไรบ้างที่ถูกปลดกลางอากาศครับละครคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะผมอยู่ทีวีทันเดอร์เป็นหลักของทีวีทันเดอร์นี่คือแบบว่าคุณสมพงษ์เนาะคุณสมพงษ์เนี่ยเดินเข้ามากลางฉากเลยแล้วก็เดินมาถึงครับไม่พูดด้วยไม่ได้สั่งกล้องไม่ได้สั่งอะไรทั้งสิ้นเลยเดินเข้ามากลางฉากเลยแล้วก็มาถึงแล้วมาตบไหล่เต๊ะโอเฮ้โอกลับบ้านไปเราก็เมาอ่ะก็กลับแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นปุ๊บเขาแบบว่าตัวไม่ต้องมาหยุดหมดเลยละครเกมโชว์วาไรตี้อะไรสั่งหยุดหมดพอหยุดหมดปุ๊บแล้วก็คืนคิวมันก็เกิดปัญหาขึ้นอีกจากครอบครัวบางงานแล้วไงของงานขาดมันก็เงินขาดก็เครียดหนักเข้าไปอีกพอเครียดหนักเข้าไปอีกก็กินหนักกินอีกกินเพื่อให้มันลืมกินเพื่อให้มันหายเครียดลืมความเครียดใครจะไปเตือนคือพี่ก็ดื่มใช่ไหมแต่ว่าเวลาพี่อยู่เนี่ยพี่แค่จะไม่ดื่มกับมันเพราะรู้หลังๆมันไม่ไหวก็เตือนมันเรื่องว่าให้พอหยุดไม่กินแล้วนะโอคือโอเนี่ยเวลาเครียดกินทำอะไรก็กินทั้งวันอ่ะกินทั้งวันจนทำงานไม่ได้คือพี่ก็กินแต่ว่าหลังๆนี่พี่ไม่ยอมกินกับมันชวนเที่ยวก็ไม่ยอมชวนเพราะพี่รู้ว่าชวนมันก็ต้องกินเพราะฉะนั้นไม่ยุ่งเลยดีกว่าเพื่อที่จะให้มันหยุดให้ได้เป็นเหล้าเลยเหล้าประมาณได้ไหมฮะวันละลิตรวันละขวดอย่างเงี้ยเหรอวันละขวดลิตรอ่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่เราก็เริ่มพอจะตั้งสติได้อะไรคือตัวเปลี่ยนแต่ยังให้เราเริ่มตั้งสติครับตั้งสติเนี่ยก็คือไม่ใช่ตั้งสติในทางที่ดีตั้งสติในด้านที่ผิดอีกก็คือเงินเริ่มไม่มีฮะทีนี้เราทำไงแล้วก็เอาเงินที่พอมีเก็บไปเริ่มเฮ้ยเราไม่มีงานแล้วนะเราก็ควรจะลงทุนทำอะไรบ้างก็มีคนมาเสนอว่าลงทุนทำอันนี้ไหมมีเบียร์มีเนี่ยครับเป็นล็อตๆเขาออกมาจากโรงงานใหญ่ลังละร้อยเราไปขายยี่ปั้วลังละ150ได้กำไรลังละ50บาทแล้วเราก็ซื้อที่ 4,000 ลัง 5,000 ลังเงี้ยมันก็กำไรคนแรกๆเนี่ยมันมีเงินให้เราเห็นมันก็ยิ่งลงเยอะจาก 4,000 ลัง 8,000 ลังอะไรเงี้ยมันก็มากขึ้นหลังๆมันไม่มีคืนมาคือยี่ปั้วไม่รับไม่ใช่ยี่ปั้วไม่รับไอ้คนที่มาเสนอเราเนี่ยไม่เอาเงินมาให้เราแล้วอ้าวอืมแล้วเขาไปไหนล่ะครับเขาก็โกงเราไปอ้าวอืมเขากล้าทำกับโอวารุธด้วยเขากล้าทำแต่เราไม่กล้าทำแต่เราก็ปล่อยเขาไปเราก็มีการแจ้งความนะแจ้งความแล้วก็ถ้าจะพูดถึงทางด้านมืดเราก็มีการติดตามก็มีการเกือบอุ้มก็เกือบจะอุ้มอ่ะแต่ว่าตอนที่สมัยที่เขามาหาเราเนี่ยเขามีลูกเล็กๆมาด้วยตลอดเราก็ไปนึกถึงสายตาแบ๊วๆดำๆน่ารักเด็กผู้หญิงถ้าเด็กคนนี้ขาดพ่อไปขาดผู้นำของครอบครัวไปเข
าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงแล้วเขาพูดตรงๆเลยเขาตายไปอ่ะเราได้คืนไหมเราก็ไม่ได้คืนแต่ว่าถ้าเขายังอยู่แล้ววันหนึ่งเขาอาจจะสำนึกประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเอิญก็ถูกหวยชุดขึ้นมาได้มา80ล้านเงี้ยเขาอาจจะแบ่งกันได้ตั้ง80บาท80บาทก็โอเคครับขอบคุณครับก็สรุปก็คือปล่อยเข้าไปก็ถูกโกงครับโกงเสร็จปุ๊บอันนั้นขายเยอะเยอะอันนั้นเยอะมันนั้นเป็นหลายหลายล้านครับแล้วก็มีเรื่องการแบบขายบ้านเพราะบ้านมันก็มีที่กรุงเทพมันก็มีหลายหลังแล้วทำไมถึงต้องเข้าถึงการต้องเริ่มขายบ้านขายทรัพย์สินมันเริ่มไม่มีเงินแล้วไงเงินที่ถูกโกงไปมันหมดแล้วขายบ้านหลังนั้นอยู่ได้นานเท่าไหร่อยู่ได้ไม่กี่เดือนเองอ่ะมันได้เงินเยอะไหมฮะจากขายบ้านหลังนั้นมันก็ได้เยอะนะแล้วทำไมอยู่ไม่กี่เดือนนะครับพี่โอมันค่าใช้จ่ายเราอ๋อมันมีค่าใช้จ่ายเราก็ยังต้องเลี้ยงใช่แต่ว่าเราไม่มีรายได้เลยครับหมดปุ๊บก็มันก็ต้องขายอีกแหละก็มาเริ่มขายเรือยอทครับขายเรือยอทไปขายเรือยอทเสร็จปุ๊บก็ขายที่ดินที่เชียงรายแล้วก็ขายมันเยอะทองเทิงที่เราเก็บไว้อะไรเนี่ยขายหมดคือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติของเราอะไรที่มันขายได้แล้วตอนนี้ยังเหลืออะไรที่ยังเก็บไว้บ้างครับเหลือบ้านหลังนี้หลังเดียวนี่แหละจากทั้งหมดที่เรามีจากทั้งหมดที่มีทองแหวนเพชรมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะลดหมดเลยเดี๋ยวนะถ้าขายทั้งหมดนี่คือเพราะว่ารายจ่ายเราสูงหรือว่าเราเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยครับในช่วงที่รายจ่ายสูงเนี่ยแล้วก็ช่วงที่เราดื่มหนักๆเนี่ยเราเที่ยวด้วยอ๋อมันมีแหล่งที่เงินสูญไปค่อนข้างง่ายเงินสูญไปค่อนข้างง่ายตรงนี้ครับเพราะว่าไปเที่ยวเนี่ยคือมันได้เจอกับสาวๆฮะซึ่งเราดื่มแล้วเราก็แจกดื่มเนี่ยสาวๆเขาก็เอาใจเราไงพอเราเมาเอาใจมันมีความสุขอ่ะพอมันได้จ่ายตังค์ไปก็พูดง่ายๆว่าเงินมันซื้อความสุขได้แต่อย่าลืมว่าอันนี้คือระหว่างที่ไปหาความสุขคือพยายามจะลืมความทุกข์ที่อยู่ข้างในเราเพื่อจะลืมความแค่นั้นเองข้างในเราเองกี่ปีกี่เดือนที่ไปสองปีเมาตลอดเวลาเมานั่นคือช่วงที่พี่โน่มาคุยกับมิกใช่ไหมว่าเป็นห่วงพี่ใช่อ๋อแล้วพี่โน่ได้คุยอะไรกับพี่บ้างครับช่วงนั้นผมว่าเฮ้ยเอโอทำไมมึงไม่หยุดสักทีเงี้ยมึงอย่างเงี้ยมึงไปรอดมึงตายนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ฟังโทษนะตบกระโหลกได้ตบไปแล้วอ่ะพูดไม่ฟังอ่ะคือเขาพูดไม่ฟังเขาดื้อแล้วก็แอบกินเอามาแล้วสัญญาว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้คือบทก็ไม่ค่อยจำสิ่งที่เคยมีความขบขันความตลกอะไรหายหมดไม่มีเหลืออะไรมุกเบิกอะไรหมดเอามาไม่มีอะไรเหลือเลยคือเอามานั่งลอยๆไว้อย่างนั้นนะซึ่งเสียดายไงเสียดายบอกโอ้โหเนี่ยมันเก่งหมดพิธีกรมันก็ดีกว่าพี่นักแสดงมันก็เล่นลึกกว่าพี่รอก็หลอกกว่าพี่มันจะเอาอะไรตลกทันสมัยมันก็ตลกทันสมัยกว่าพี่เมื่อก่อนจะอ้อแอ้อแอ้มีเด็กอยู่ตลอดเวลามันก็จะแบบได้อารมณ์แบบอารมณ์เด็กๆวัยรุ่นอะไรเยอะมากบ่อยมากไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยบอกว่าโอมีทุกอย่างเรียกว่าเกือบจะเหนือกว่าพี่หมดแล้วทำไมโอไม่ทำวะสองปีเต็มเต็มที่เมาแฟดพูดเลยเมาแฟดเมาขอโทษนะท่านผู้ชมยิ่งกว่าเขาบอกว่าเมายิ่งหมาไม่จริงครับเพราะหมาไม่เคยเมาหมาไม่ได้กินเหล้าครับแต่อันเนี้ยเมายิ่งบอกไม่ถูกคนทุเรศถ้างั้นมิกถามว่าจุดที่ที่สุดของพี่โอคือตรงนั้นหรือเปล่านั่นแหละหลังจากนั้นนะครับเป็นจุดที่ตกต่ำที่สุดทั้งหมดนี้รวมกับทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้พอให้โอกาสก็รู้ตัวว่าทำไม่ได้ให้โอกาสก็ไปทำปัญหาให้เขาอีกหมดก็เลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนต่ำสุดของชีวิตเนี่ยคือไม่มีค่าไฟไม่มีค่าไฟจ่ายค่าไฟไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ